จอยใช่ค่ะจอยจอยสวนหินเฟซบุ๊กนะครับก็ไปค้นดูได้นะครับค้นหาติดตามอยู่ที่ไซโยกกาญจนบุรีค่ะนะครับปักหมุดมาแล้วกันไล่ระยะผ่านแน่นอนต้องผ่านปักหมุดมาบ้านสวนหินบอนไซค่ะเออสวนหินบอนไซเลยเดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับผมมาไร่อริยะของท่านนายกพิสิทธิ์อริยะมรกุลนะครับก็มาเจอ FC นะอยู่ที่ไซโยกนะอยู่บ้านอะไรนะบ้านหนองปลาไหลครับบ้านหนองปลาไหลน้องก็ทำไม้เริ่มต้นนะเดี๋ยวผมให้ดูนะในอย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะไม้โครงสร้างถูกมั้ยครับใช่ค่ะนะเนี่ยเป็นไม้โครงสร้างนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยอันนี้เป็นหมากครับมีหมากมีหลายชนิดเนาะใช่ค่ะนะน้องก็ทำอยู่ท่านนี้เป็น FC จากนครปฐมคุณพี่อะไรนะครับยุ่นปลาทองครับอ๋อนี่ทำปลาทองมาก่อนครับเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ไหมครับครับให้ลูกทำอยู่อ๋อลูกทำไปแล้วมันเป็นธุรกิจเนาะส่งนอกด้วยใช่ครับอ๋อชอบบอนไซเพราะเราอายุมากแล้วนะอันนั้นก็ให้ลูกหลานเขาทำไปเป็นธุรกิจนะครับนะในลักษณะนี้มีวัตถุดิบขายด้วยใช่ค่ะมารับได้เลยเราจะเตรียมให้ใช่ค่ะเราขายราคาส่งค่ะใช่เยอะแยะเลยนะเพราะว่าเราจะให้เห็นว่าการสร้างบอนไซนั้นสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำไปเพื่องานดิเรกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วนะครับนะคุณพี่นะใช่ค่ะนี่ทำธุรกิจอื่นแล้วก็มาสร้างงานดิเรกนะสวอย่างพวกเราเนี่ยก็ทำงานดิเรกไปนะครับส่วนวัยรุ่นเขาก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาพาดูสวนนะในส่วนไหนที่เขาจะบอกนะโอเคเดี๋ยวให้น้องพาไปครับก็มีหมากเราจะมีหมากนะครับหมากน้อยแล้วเราจะมีตัวใบด่างด้วยนะคะอ๋อหมากใบด่างด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นด่างขาวอย่างนี้ราคาแพงไหมต้นละถ้าขายปีกเท่าไหร่ขายปีกก็จะมีราคาตั้งแต่200ก็คือไม้หลักร้อยอยู่นั่นเองใช่ค่ะหลักในอย่างต้นนี้เท่าไหร่เปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดที่2,500ค่ะ2,500เพราะมีหินด้วยใช่ค่ะอ๋อที่มันแพงเพราะมันหินนั่นเองนะครับมีหินประกอบบอนไซนั่นเองนะฮะอันนี้ในกลุ่มนี้เป็นหมากด่างแล้วด่างขายความด่างด้วยใช่แล้วที่คนด่างไม่เห็นแพงเลยคนด่างไม่แพงค่ะคนด่างคนดำอย่างงี้ไม่แพงเราไปมาจากป่านะเออตะโกนี่ตะโกดำยิ่งดำยิ่งแพงนะครับอันนี้เป็นอรพินหรือคิ้วนางอะไรนะชาวบ้านจะเรียกคิ้วนางค่ะคิ้วนางและอีกชื่อหนึ่งเขาก็คืออรพินอรพินเป็นไม้นางในวรรณคดีใช่ค่ะนะครับเป็นวรรณคดีนางในวรรณคดีนะครับก็จะโอเคอยู่ก็จะมีซากตัวนี้ไม่เป็นไรแตกใหม่นะบอกเลยนะครับบอนไซในตลาดนี้เป็นงานเริ่มต้นเป็นตอธรรมชาติสร้างให้เรามาแล้วเนี่ยเรามาสร้างเองไม่ได้นี่ผ่านการเวลาเป็น10ปีแล้วนะครับนะแล้วก็ตออย่างนี้ด้วยนี่คือต้นอะไรเป็นวัวเถลิงค่ะอ๋อวัวเถลิงนี่เองนะที่มันเป็นยาเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าเป็นยาจะเป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นบอนไซเลยจะเป็นไม้ที่อยู่บนเขาอ่ะเขาขึ้นเบียดอยู่กับหินโอ้โหอย่างนี้เปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดอยู่1,000ค่ะ1,000ค่ะปัญหาคือจะใส่รถเก๋งไปไม่ได้ใครมีปิกอัพเอาครับไม้ตองเนี้ยสร้างวัวเถลิงครับเป็นไม้นะครับโอ้โหนี่มีแคะด้วยตัวนี้มะขามแคะค่ะมะขามแคะก็ตอนเก่งอยู่มะขามแคะกิ่งโอ้โหนี่ปลูกลงเลยทำต้นพันธุ์ใช่เป็นแม่พันธุ์ค่ะทำเป็นแม่พันธุ์อยู่แล้วเราไปเสียบยอดในไร่อริยะด้วยนะคะอ่าฮะใช่ใช่เสียบยอดด้วยโหทางนี้เขามีเยอะครับทางกรุงเทพไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเขาจะทักมานะฮะในช่องนะครับต้องนั้นจะเป็นไม้เดี๋ยวเดินไปดูตามมาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาน้องให้น้องเขาดูต้นอันนี้แคะก็จะมีแคะด่างมะแคะด่างด้วยมีมะขามด่างนะครับต้นนี้อยู่ที่2,000กว่านะครับทิ้งแล้วเหรอจอยนะต้นนั้นทิ้งก็เอาซากขายได้ครับขายได้ครับต้นนั้นก็ขายต้นนี้สวยนะผมชอบตัวนี้ตะโกนั่นตะโกป่าค่ะตัวนี้ไม้เพิ่งจะขุดมาค่ะตัวนี้สวยตัวนี้เพิ่งขุดจองอ๋อนี่ต้องรอตัวนี้ต้องรอค่ะถ้าเขาตายก็ไปทำซากเทียนทะเลทานุกิไม้อีกเคียงซากอิงซากได้1อาทิตย์ที่เจ้าของเต็มเขานะครับเดี๋ยวนี้เยอะครับอันนี้เป็นตอหมากทรงต้นค่ะเป็นลักษณะของกลุ่มกอเป็นไม้เอาไปสร้างเป็นทรงต้นเอี้ยวธรรมชาติก็ได้อันนี้ไปบิดเลยเนี่ยท่านทำโครงสร้างแค่คร่าวๆไว้อะค่ะใช่ในกลุ่มนี้ก็ไปบิดเลยนะครับ
ท่านนายกท่านให้บิดเลยไปเลี้ยงต่อหรือว่าจะเอาไปเสียบด่างก็ได้ค่ะเสียบด่างก็ได้นะครับตั้งสรรได้เยอะแยะอยู่โหตรงนี้มีอันนี้เป็นไม้เงินล้านมาก่อนนะครับในกลุ่มนี้เป็นไม้ด่างเป็นไม้ด่างตัวนั้นเป็นพุทธด่างค่ะตัวนี้ด่างหมดเลยไอ้ด่างโน่นก็มีเลยด่างเก่ากระแสนิยมอันนี้เป็นไม้ด่างแบบบอนไซนะครับทอนเงินทอนทองมีครบทุกอย่างเลยมีไม้ไม้หัวโอ้โหนี่เป็นไซนะฮะเป็นไซช้อนเงินช้อนทองเป็นโอ้โหหูกวางลิ้นซามหูกวางนะครับใบหูกวางใบใหญ่นี่ใบแคระโหมีครบหมดเลยนะครับหินด้วยนะด้านโน้นค่ะมีหินอ๋อหินด้านโน้นก็มีเขาก็จะมีหินนะน้องเขาจะมีหินนะตอนนี้ลูกค้าเข้าเต็มเลยนะครับลูกค้าเข้านะครับเดี๋ยวผมรีวิวต่อลักษณะนี้ก็ไปเป็นหินประกอบงานบอนไซนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหมากด่างหินนะฮะมีเยอะเลยนะครับเป็นหินที่ยังไม่ทำฐานนะเราต้องไปทำฐานเองนะครับแล้วต้องมาเลือกเอาครับต้องมาเลือกเอาราคาก็ไม่แพงราคาถูกอยู่อย่างหินอย่างเงี้ยเขาได้มานะฮะเราต้องไปหาฐานเองนะแกะฐานเองตั้งฐานเราต้องไปแกะนะสามารถแกะรูปทรงได้เพิ่มเติมนะครับเป็นหินน้ำหน่อนะครับนอกนั้นก็จะมีซากเอามาดูนะเขาเรียกว่าไม้ทานุกิอย่างเงี้ยนะครับไปเกาะซากเกาะทะเลเกาะซากทานุกินะก็คงประมาณนี้แล้วก็นี่นะครับนี่นะครับเราก็ได้พาชมเพียงคร่าวๆนะฮะมันมีอีกเยอะแยะเราดูไม่ทั่วนะครับเรามาแวะเยี่ยมน้องเขาน้องชื่ออะไรนะครับซอยค่ะถ้ามาถึงเนี่ยน้องซอยอยู่ในถนนเส้นไหนน้องปลาไหลค่ะน้องปลาไหลที่จะเข้าไร่อริยะถูกไหมครับใช่ค่ะนะอำเภอไร่อริยะอำเภอไซโยกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะเพราะนั้นปักหมุดไร่อริยะมาจะผ่านเลยได้ค่ะนะแวะนะฮะก่อนเข้านะโอเคครับซอยบ้านสวนหินบอนไซค่ะอ๋อสวนหินไอ้นี่ซอยบ้านสวนหินเหรอชื่อเขาอะไม่ใช่ค่ะเฟซค่ะอ๋อเฟซมีด้วยมีเฟซค่ะเฟซชื่อจอยบ้านสวนหินบอนไซค่ะอ๋อสีเฟซก็ได้นะครับค่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะฮะเป็นการจุดประกายให้ทุกท่านสร้างแรงบันดาลใจนะฮะสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยงานบอนไซครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับน้องครับขอบคุณครับคุณพี่ครับ